เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าม้าพันลี้ณเมืองแห่งหนึ่งมีม้าหนุ่มพันลี้อยู่ตัวหนึ่งที่มีความแข็งแรงและเก่งมากมันสามารถวิ่งได้ระยะทางเป็นพันลี้โดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยเลยและยังวิ่งได้เร็วมากอีกด้วยม้าตัวนี้จึงรู้ตัวเองและมีความหยิ่งผยองว่ามันมีความสามารถมากเพียงใดใครๆก็ต้องการมันมันจึงรอให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถแต่ดีเทียบเท่ากับมันเท่านั้นมันถึงจะยอมให้ผู้นั้นขี่มันได้ในระหว่างที่มันรอคนที่เหมาะสมกับมันม้าตัวนี้ก็ได้มีผู้คนมาหามากมายเช่นมีพ่อค้าได้เข้ามาหามันและถามว่านี่เจ้าม้าหนุ่มเจ้าจะยอมไปกับข้าหรือไม่ม้าพันลี้ส่ายหัวให้กับพ่อค้าและตอบไปว่าม้าฝีเท้าดีแบบข้าเนี่ยทำไมจะต้องยอมไปกับเจ้าด้วยจะให้ข้าทำงานส่งของหรือช่างไม่เหมาะกับความสามารถของข้ายิ่งนักถัดมาอีกไม่กี่ปีก็มีทหารกล้าเข้ามาหาม้าตัวนี้และถามว่าเจ้าจะยอมไปกับข้าหรือไม่ม้าพันลี้ส่ายหัวเช่นเคยและตอบว่าเจ้าก็แค่พลทหารธรรมดาธรรมดาทำไมข้าจะต้องไปรับใช้คนแบบเจ้าด้วยล่ะไปให้พ้นซะข้าไม่รับใช้พลทหารอย่างเจ้าถัดมาอีกหนึ่งปีก็มีนายพรานได้เข้ามาหาและถามว่าเจ้าม้าเจ้าจะยอมไปกับข้าหรือไม่ม้าพันลี้ส่ายหัวและตอบว่าตัวข้าเป็นถึงม้าพันลี้ทำไมต้องทำงานหนักรับใช้นายพรานยากจนแบบเจ้าด้วยล่ะหลายปีผ่านไปไม่มีใครคนไหนเลยที่ม้าพันลี้พอใจและแล้วเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานนับสิบปีม้าพันลี้ตัวนี้ก็ยังคงค้นหาเจ้านายที่มันใฝ่ฝันไม่เจอเสียทีถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาหามันแต่เจ้าม้าพันลี้ตัวนี้ก็ไม่ยอมรับใช้ใครเลยจนกระทั่งวันหนึ่งข่าวความเก่งกาจสามารถของม้าพันลี้ได้แพร่กระจายไปถึงวังหลวงและได้มีรับสั่งตามพระราชโองการให้ขุนนางชั้นสูงท่านหนึ่งไปตามหาม้าพันลี้ตัวนี้ไม่นานขุนนางผู้นี้ก็ได้พบกับม้าพันลี้จึงได้แนะนำตัวและไถ่ถามดูเมื่อม้าพันลี้รู้ว่าคนที่มาหาตนนั้นเป็นถึงขุนนางชั้นสูงมันก็ดีใจอย่างมากที่จะได้รับใช้คนที่เหมาะสมกับตัวเองเสียทีแต่ก่อนที่ขุนนางจะพาม้าตัวนี้กลับไปในวังจึงได้ถามมันว่าเจ้าม้าพันลี้เจ้าเชี่ยวชาญเส้นทางในประเทศเราบ้างไหมม้าพันลี้ตอบว่าไม่เลยเพราะข้าไม่ได้เดินทางไปไหนมานานแล้วขุนนางก็เลยถามต่อว่าแล้วเจ้าเคยมีประสบการณ์ในการสู้รบทางสมรภูมิมาบ้างหรือไม่ม้าพันลี้ก็ตอบไปว่าไม่เหมือนกันข้าไม่เคยเข้าร่วมรบเพราะข้าไม่อยากรับใช้ทหารธรรมดาธรรมดาแล้วขุนนางก็ถามต่อว่าแล้วเจ้าเคยเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์หรือไม่ม้าพันลี้ก็ตอบไปว่าไม่ข้าไม่ใช่ม้าธรรมดาที่จะให้นายพรานมาใช้งานหรอกนะเมื่อได้ยินดังนั้นขุนนางจึงพูดกับม้าพันลี้ว่าแล้วนี่ข้าจะเอาเจ้าไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยม้าพันลี้จึงพูดขัดข้อว่าข้าวิ่งได้นะวิ่งได้ในเวลากลางวันเนี่ยได้วันละพันลี้กลางคืนวิ่งได้800ลี้เลยทีเดียว
เมื่อได้ยินดังนั้นขุนนางจึงให้ม้าพันลี้ลองวิ่งให้ดูเพื่อทดสอบความแข็งแรงและความเก่งที่เขาต่างล่ำลือกันเมื่อม้าพันลี้เริ่มออกวิ่งมันก็รู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่จะได้โชว์ความสามารถของตัวเองเสียทีแต่พอมันออกวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวมันก็หอบหายใจเหนื่อยเสียแล้วขุนนางจึงพูดขึ้นว่านี่เจ้าม้าเจ้ารู้ไหมเมื่อก่อนตอนเป็นหนุ่มเจ้าคงเก่งมากจริงๆไม่มีม้าตัวใดเทียบได้ตามที่คนล่ำลือกันไว้แต่ตอนนี้เจ้าแก่ขึ้นมากแล้วนะเจ้าไม่ฟิตเหมือนแต่ก่อนประสบการณ์เจ้าก็ไม่มีเจ้าไม่ไหวแล้วยอมรับสภาพเถอะถ้าข้าเอาเจ้าไปก็คงใช้ประโยชน์อะไรอีกไม่ได้แล้วเมื่อม้าพันลีได้ฟังคำตอบของขุนนางมันจึงได้แต่เวทนาตนเองและยังเหนื่อยหอบไม่ทันหายขุนนางก็เดินจากไปด้วยความผิดหวังเสียแล้วอย่าทำตัวเป็นม้าพันลีอย่าอวดดีคิดว่าตนเองเก่งกว่าใครเพราะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเสมอและเมื่อการเวลาผ่านไปอะไรๆก็เปลี่ยนไปได้ไม่มีอะไรอยู่คงทนคับฟ้าและหากเรายิ่งหลงทนงตนไม่ยอมฝึกฝนหรือหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะคิดว่าตนเองนั้นดีแล้วเก่งแล้วสมบูรณ์แล้วยิ่งจะทำให้ตัวเรานั้นหยุดพัฒนาตนเองและถอยหลังมากกว่าเดิมดังนั้นจงอย่าประมาทในการใช้ชีวิตจงมีใจที่เปิดกว้างเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ